กราบสวัสดีเพื่อนๆเหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวอัปเดตข่าวสารโลกของคริปโตวันนี้ประจำวันที่14เดือนกันยายนหลังจากเมื่อวานนี้ได้มีการประกาศตัวเลขดัชนีผู้บริโภค CPI สูงกว่าเดิมอีก 0.1% จากเดือนสิงหาคมทำให้ราคาของบิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 22,000 US ดอลลาร์อีกครั้งถึงแม้ว่าวันนี้ตลาดคริปโตจะแดงเถือกทั้งตลาดแต่อาณาจักรเทอร่ากับวิ่งพุ่งขึ้นสวนตลาดอย่างเคยวันนี้ราคาของเหรียญลูน่า LUNC ซื้อขายกันอยู่ที่ 0.0132 ต่อค่าเงินบาทไทยในกราฟทำเฟรม4ชั่วโมงวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ทำการอัปเดตให้เพื่อนๆระวังหรือตั้งแนวรับที่เส้น MA 99เหมือนอย่างที่เคยคาดครับราคาของเหรียญ Luna Classic LUNC วิ่งมารับที่เส้นแนวรับ MA 99สำหรับสาย Day Trade และก็ได้วิ่งสวนกลับขึ้นมาที่กรอบราคา 0.014 ต่อค่าเงินบาทไทยนะครับมาทดสอบกับเส้น MA 25ตอนนี้เส้นแนวต้านที่สำคัญของเรายังคงมองว่าเป็นเส้น MA 25ว่าราคาจะวิ่งกลับขึ้นมาทดสอบที่ 0.014 ได้หรือไม่แนวรับที่สำคัญของเรายังคงเป็น MA 29เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มันวิ่งกลับลงมาสำหรับสายเดย์เทรดนั้นเส้นแนวรับ25นั้นยังคงเป็นจังหวะแนวรับที่สำคัญถ้าหากมันผ่านลงมาได้เราก็ต้องมาพิจารณาที่ MA 29สำหรับเหรียญ Luna Classic LUNC หากทะลุผ่าน MA 29แล้วควรระมัดระวังถึงจุดคัตลอสสำหรับสายเดย์เทรดเรามาดูในฝั่งของ USTC วันนี้ USTC ซื้อขายกันอยู่ที่ 1.65 ต่อค่าเงินบาทไทยบวกเพิ่มขึ้นมา 7.53% สำหรับวันนี้USTC นั้นแนวรับของเรายังคงมองเป็นเหมือนเดิมว่า MA 29คงเป็นแนวรับที่สำคัญถึงแม้ราคาจะมีการกระตุกบวกเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ไปไม่ถึงเส้นแนวรับ MA 25ราคาก็ได้ร่วงกลับลงมาก่อนตอนนี้เหรียญ Luna ตัวใหม่หลังจากที่พุ่งขึ้นไปแล้วก็ร่วงลงมาเรายังคงมองว่าเส้น MA99นั้นเป็นเส้นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะสำคัญอย่างเช่นเคยราคาของเหรียญคงจะวิ่งไม่ถึงกรอบที่ MA 25กำหนดไว้เป็นแนวต้านที่สำคัญที่191เบอร์เรียกตำรวจบ้านเราและสำหรับวันนี้เองเรามาดูในฝั่งของเหรียญ Baby Dot ขออภัยครับไม่ใช่ Baby Dot เหรียญ Shiba Inu เหรียญเก่งของช่องเราในวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนนี้โดนเทลงมาจาก 0.0004 วันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 1.50 สตางค์แม้แต่ราคาของ Bitcoin เองตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนเทลงมาจากที่ 82,000 บาทไทยตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ 744,480 2 บาทเลยทีเดียว